โอ้ได้เยอะเลยเนาะได้กี่ฟองสรุปได้กี่ฟองช่วยกันนับไข่นะครับหลังจากเก็บมาแล้วนะครับน้องละอินบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ๆหน่อยเร็วบ๊ายบายก่อนคลิปนี้บ๊ายบายก่อนค่ะวันนี้สองสาวนะครับจะพากันไปเก็บไข่เก็บไข่เป็ดไข่เป็ดกับไข่ไก่บ่ผมมีตะกร้าด้วยเดี๋ยวน้องละอองกับน้องละลินจะไปเก็บไข่เนาะเดี๋ยวพ่อไปเก็บไข่แล้วเดี๋ยวพ่อไปเก็บด้วยเด้อโอเคไปเก็บไข่กันน้องละลินกับน้องละอองไปเก็บไข่ค่ะยามเช้าวันนี้เดี๋ยวพ่อไปด้วยเดินไปเดินไปเดินดีๆเด้อไปไปเก็บกับคุณแม่ป้าลาแม่นะป้าไม่ตื่นหรือเปล่าบรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวพาเด็กๆมาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่นะครับเด็กๆก็ชอบนะครับตื่นยามเช้าได้มาเก็บไข่สดๆนะครับจากคอกเป็ดคอกไก่นะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นคอกหมูนะครับเลี้ยงหมูนะครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเนื่องจากช่วงนั้นเกิดโรคระบาดนะครับของหมูก็เลยเว้นนะครับเว้นว่างนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับดูน้องละออมาเก็บไข่โอ้เยอะเลยมีกี่ลูกนี่นับด้วย1 2 3มาเก็บด้วยกัน4ลูกเบาๆลูกเบาๆ5ลูก6ลูกลีนอนไปนี่7ลูก8ลูกไก่10ตัวนะครับออกลูกได้ออกไข่ได้8ฟองเนาะเยอะเหมือนกันนะครับนี่ไข่เป็ดก็มีไข่เป็ดได้กี่ฟองไข่เป็ดได้2ฟองแล้วไข่ไก่นี้มีอีก1นะครับไข่ไก่เป็น9ไก่9ตัวออกไข่นะครับก็แสดงว่ามี10ออก9นะครับไม่ออกเพียงตัวเดียวเนาะน้องละอองกับน้องละลินมาเก็บไข่จะมีเป็ดด้านล่างอะไรเป็ด10ตัวเลยจะเก็บไข่นี่ออกไข่ได้กี่ฟอง2 3ฟองนะครับอีก7ตัวยังไม่ออกเพราะว่าเพิ่งขนย้ายมานะครับถ้าเคลื่อนย้ายมาเป็ดเขาก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวปรับสภาพอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับถึงจะออกไข่อีกครั้งหนึ่งก็ได้เยอะพอสมควรได้กี่ลูกครับไก่ไข่เป็ดกับไข่ไก่นะไข่ไก่ไข่ไก่9ไข่เป็ด3เป็น12ฟองเนาะโอ้น้องละออกับน้องละลินมาเก็บไข่ยามเช้านะครับก็ให้เขาได้ฝึกนะครับเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับเด็กๆเขาชอบนะครับได้ไปสวนนะครับไปทุ่งนาแล้วก็แม้แต่ข้างบ้านนะครับเราก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะพอได้กินนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ได้กินไข่ที่สดใหม่สะอาดนะครับปลอดภัยจากคอกของเรานะครับเลี้ยงอยู่ข้างบ้านนี่เองอาหารก็จ
จะเป็นแบบผสมนะครับเราจะไม่ได้ให้อาหารเม็ดอาหารจากร้านอย่างเดียวเราจะสับหญ้าสับกล้วยนะครับผสมให้กับเขาด้วยนะครับก็จะมีลำผสมมานะครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารนะครับถ้าเดี๋ยวลนเดี๋ยวลนถือดีๆเด้อเอาแขวนจะลนเหรอเนาะโอ้ได้ไข่แล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยได้เยอะไหมนะครับเด็กๆก็ชอบมาเก็บเป็นก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเขานะครับตื่นเช้ามานะครับตื่นเช้า6 โมงเช้าน้องๆ นะครับก็จะมาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่นะครับไว้ทำกับข้าวนะครับต้มทอดนะครับรับประทานก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูกับหนูออกับหนูละลินครับเป็นไงบ้างถือดีๆเด้อได้เยอะไหมคะเดี๋ยวถือช่วยกันคนละข้างคนละข้างได้เยอะเลยเดี๋ยวให้พ่อดูหน่อยเบาเดี๋ยวหล่นพ่อถือให้ออกกับนารินเก็บ2 คนได้เยอะเลยระวังแตกไปนับในร่มปะถือไว้ออถือไว้ถือด้วยกันถือเบาไม่ต้องรีบตกถือดีถือไว้ออถือไว้พ่อก็ได้เยอะเลยหนูเลยรออะไรอินถือช่วยกันเด้อเบาเดี๋ยวขาดแตกไปนะครับไปนะช่วยกันถืออ่ะนับหนึ่งแล้วก็สองสิหนึ่งแล้วสามได้ไงกี่ลูกกี่ฟองเอานับได้เท่าไหร่สองคนนับไม่เหมือนกันเลยโอ้ได้เยอะเลยเนาะได้กี่ฟองสรุปได้กี่ฟองดอได้กี่ฟองนี่ละลินได้กี่ฟองละลินนับได้กี่ฟองล่ะช่วยกันนับไข่นะครับหลังจากเก็บมาแล้วนะครับต้องละลินบ๊ายบายพี่ๆหน่อยเร็วบ๊ายบายก่อนคลิปนี้บ๊ายบายก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายออบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ